Wrap Up9:06 น.พลเอกประวิตรปัดตอบเรื่องคลายล็อกขณะรองวิษณุรับจะเสนอ6ข้อเข้าที่ประชุมไม่รู้มีเรื่องอื่นอีกหรือไม่9:19 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้อพาร์ตเมนต์ซอยรัชดา36บาดเจ็บ1รายเหตุจุดธูปทิ้งไว้ขณะประชาชนช่วยดับไฟจนสงบ9:37 น.นิกรเผยพรรคชาติไทยพัฒนารอดูรายละเอียดคลายล็อกเชื่อไร้ปัญหาความวุ่นวายขณะเตรียมความพร้อมรองรับไว้แล้วสามารถดำเนินการได้ทันที9:40 น.จังหวัดปทุมธานี10ตรีขับรถจักรยานยนต์ย้อนสอนชนรถจักรยานยนต์ทางตรงถนนรังสิตปทุมธานีเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายล่าสุด9:53 น.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่31.24 บาทขายออก32.69 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ38.21 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่42.17 บาทต่อปอนด์Wrap Up